ก็คือยังไกลเกี่ยกันดีค่ะให้ฝั่งฝ่ายตำรวจไปถามว่าไอ้จะใช้ค่าเสียหายได้ไหมอะไรประมาณนี้แต่ว่าไปนานแล้วแต่ยังไม่ได้คำตอบค่ะก็ยังรออยู่ที่สน.ส่วนที่มาเนี่ยในคู่กรณีนี้แค่สองคนที่เหลือค่ะสิบกว่าคนก็คือไม่อยู่เลยอืมค่ะซึ่งจะออกไปนะตอนเช้าด้วยฝั่งเรามีคนเจ็บกี่คนคะฝั่งเขามีเจ็บกี่คนคะพี่ฝั่งเขาไม่น่าจะเจ็บเยอะเพราะส่วนมากฝั่งเราอ่ะโดนลุมทำลายฝั่งเราเจ็บ4 7 6อ่ะตอนแรกอ่ะลูกสาวโดนขาเสื้อเรื่องที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเนี่ยสุขุมวิทอ่ะแล้วก็มีทางตำรวจมาก็เชิญตัวมาลงพักแล้วครั้งหนึ่งก็บอกฝั่งฝ่ายฟิลิปปินส์ว่าถ้ามีเรื่องอีกจะจัดการเด็ดขาดก็คือมาลงบันทึกประจำวันกันเลยแล้วก็กลับไปใหม่พอกลับไปก็เขาก็เพิ่มคนอ่ะเพิ่มฝ่ายฟิลิปปินส์อ่ะมาหาเรื่องอีกแล้วก็เขาก็เลยได้โทรตามไอ้พวกหนูอ่ะออกมาเพราะพวกหนูก็นอนกันหมดเลยเขาห้องนอนกันหมดเลยก็ได้ออกมาก็มาถามว่าทำไมเธอถึงทำแบบนี้ทำไมเธอถึงไปโชว์นิ้วกลางให้แล้วก็หาเรื่องแล้วเขาก็พยายามให้เราไอเปิดกอดนะคะอืมค่ะเหมือนต่างฝ่ายต่างเรียกพวกมาใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่เราก็ไปเคลียร์ว่าทำไมทำแบบนี้เพราะว่ามันไม่ใช่ไอ้สถานไม่ใช่บ้านของเขาเนาะเขาก็ถามแต่เขาก็เกี่ยวกาดแต่เราอะก็พยายามที่จะหาเรื่องไม่ได้อะก็เลยเกิดการชุลมุนไอ้ทำร้ายกันเกิดขึ้นแล้วก็เขาก็ลุมเราตอนแรกมีสองก็คือใช่ใช่แบบสองแล้วก็ตามพวกหนูมาอีกครับเป็นทั้งหมดก็คือหกค่ะต่อประมาณ20ฝ่ายฟิลิปปินส์เอามีคลิปเพราะว่ามีเพื่อนเขาอยู่ที่โรงแรมเขาบันทึกวิดีโอนั้นได้ก็เลยเขาก็เลยแชร์พอทีนี้ไปไปสาวสองของพวกเราเนาะเห็นก็เลยมาตามคลิปมาให้กำลังใจใช่เพราะเขาไม่ยอมเพราะว่าไอเขามาทำร้ายเราถึงที่เกิดเขาก็เลยมาช่วยกันค่ะก็คือไม่ได้นัดหมายก็คือแค่โพสมาตามกันเรื่อยๆใช่ใช่แค่ว่าแค่โพสใช่ไหมคะแล้วจากนั้นก็มารวมตัวกันเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วอย่างเงี้ยตอนที่เราเรียกเขาลงมาเขาลงมาไหมคะทางฝ่ายฟิลิปปินส์นะคะเขาลีลาค่ะแล้วเขาก็เปิดหน้าผ้าม่านออกมาแล้วก็ย่อยู่อาหารเต้นใส่ยิ้มใส่ไอ้ประมาณนี้เลยค่ะแล้วตอนที่มีหนูเห็นมีคลิปตะลุมบอลกันข้างล่างอันนั้นคือฟิลิปปินส์เขาลงมาเหรอคะพี่ใช่ๆค่ะคือนำตัวลุกออกมาคือรถตำรวจนั้นแค่ต่อแล้วก็รอดติดอีกต่อคือเป็นจังหวะที่ตำรวจเอาตัวฟิลิปปินส์ลงมาใช่ไหมเราก็เลยได้มีโอกาสเข้าไปตะลุมบอลใช่ๆค่ะคือเราไม่ได้บุกขึ้นไปถูกไหมใช่ๆไม่ได้บุกขึ้นไปค่ะทางตำรวจเอาตัวลงมาแล้วตอนนั้นก็พวกเกมพวกไอที่โดนกระทำณวันแรกนั้นก็คืออยู่สน.กันหมดนั่นคือสุดนั้นก็คือแต่ไอพี่น้องเราอยู่รอที่หน้าหนูแกเพราะว่าเขาไปหาเรื่องเราก่อนความจริงก็ไม่อยากเกิดไอ้ใช้ความรุนแรงอะค่ะถ้าคุยกันได้มันก็ควรจบที่คำขอโทษแค่ไม่ต้องใช้ความรุนแรงแต่ว่าอันนี้เขาก็หยามเราเกินไปเขาก็หาเรื่องเราเกินไปเพราะว่าเราก็ไม่ได้เราเป็นเจ้าของประเทศอะเนาะครับค่ะแล้วทีนี้หลังจากนี้จะยังไงต่อพี่เพราะว่าตอนนี้เหมือนว่าเขาแจ้งไปทางการฟิลิปปินส์ด้วยเหมือนจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วอะค่ะเพราะต้องให้ถึงที่สุดค่ะเพราะว่าเราโดนทำร้ายเนาะแล้วก็ไม่ยอมใช่ไหมคะไม่ยอม